โอ้โหเมนูแรกที่เชฟชาติจะมาปรุงกับเรานะครับส่วนประกอบที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเชฟจะต้องบอกว่าหาง่ายหาได้ในบ้านเราหมดเลยที่จะมีแบบว่าเตะตานิดนึงนะฮะก็รู้สึกว่าหอยแมงภู่อันนี้จะไซส์แตกต่างจากที่บ้านเรานิดนึงอันนี้เป็นพันธุ์อะไรอะไรยังไงครับเชฟครับนี่เป็นไลท์แบ็กมัสเซลครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมหาไม่มีเป็นหอยแมงภู่บ้านเราได้มั้ยครับหอยบ้านเราฮะย้ำเลือกที่เนื้อตัวที่ไม่ใหญ่มากเมนูนี้คือเมนูอะไรครับเชฟเป็นข้าวอบหอยแมลงภู่ครับข้าวอบหอยแมลงภู่ครับอันเริ่มเลยครับผมขอสาวข้าวก่อนครับผมอ้าวแล้วสาวข้าวแล้วเราพักไว้แล้วคุณพลช่วยเห็นน้ำมันหน่อยครับน้ำมันนะฮะผมต้องบอกว่าส่วนประกอบที่เชฟเลือกใช้วันนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงน้ำมันรำข้าวด้วยน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่มีคุณค่าเพราะว่ามีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารตามธรรมชาติดีๆอยู่สูงมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอโรลหรือว่าวิตามินอีเองก็ตามนะครับก็ใช้น้ำมันรำข้าวประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับต่อไปจะเป็นเบคอนหั่นเต๋าชิ้นเล็กนะเบคอนนะครับลงไปรวนกับน้ำมันรำข้าวครับจะผัดให้เบคอนมันหอมนิดนึงครับว้าวกลิ่นหอมแล้วเชฟก็จะใส่หอมใหญ่ตามลงไปครับตามด้วยพริกเลยนะฮะพริกหวานด้วยนะครับเวลาที่เราใช้น้ำมันรำข้าวนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นดังนั้นไม่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปก็ตามกลิ่นของเขาก็จะขึ้นมานะครับเหมือนตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะขนาดห่างจากกระทะเนี่ยจะต้องบอกว่ากลิ่นของพริกหวานหอมมากเลยทีเดียวครับอันนี้เราก็ล้างมาครั้งหนึ่งแล้วครับล้างแล้วนะฮะสามร้อยกรัมครับผมไวไวนะไวไวนะครับสำหรับไวขาวเนี่ยนะครับเชฟบางคนเขาก็จะชอบมีคำถามว่าเอ๊ะใส่ไวลงไปแล้วเด็กๆจะรับประทานกันได้ไหมนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมลองดูนะฮะเนี่ยฮะเชฟใส่ไวลงไปจุดไฟแฟลมเบ้ข้างบนนะครับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวนี่เขากลับบ้านหมดแล้วใช่ไหมครับครับก็จะเหลือแต่รสชาติของมันกลิ่นครับนะครับแล้วเราจะเอาหอยแมลงภู่มาพักแยกเฉพาะตัวหอยออกก่อนเป็นการปรุงข้าวครับผมข้าวหอมมะลิครับที่เราครับซาวหนึ่งน้ำครับครับผมขอพริกป่นครับคุณพลครับเอาเลยครับเชฟครับนิดหน่อยพออมเผ็ดนิดเล็กๆนะฮะผู้ชมทราบไหมครับเวลาที่เราใส่พริกป่นในอาหารเนี่ยพริกป่นเขาจะช่วยล้างพิษในร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมเลือกพริกป่นเนี่ยก็ต้องดูที่สีด้วยพริกป่นเขาก็คือเครื่องเทศอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสีของพริกป่นเขาก็ควรจะมีสีที่แดงเข้มนะครับเวลาใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝาให้แน่นดีนะฮะความหอมของเครื่องเทศของเราจะได้อยู่ครบนะครับครับเดี๋ยวผมขอเติมน้ำซุปก่อนข้าว200กรัมก็น้ำสต๊อก400ครับอันนี้ก็เป็นปาปริก้าครับครับเราจะปรุงเกลือพริกไทยครับคุณพลก็จะคนไปเรื่อยๆจนมันสุกครับเชฟครับน้ำแห้งข้าวเริ่มสุกแล้วชิมนะครับกำลังดีเลยครับครับแล้วเราจะใส่ครับหอยแมงภู่ที่พักไว้ครับผักชีไทยครับผักชีไทยสับนะครับแล้วก็คนให้เข้าครับเตรียมจานได้เลยครับคนเข้ากันแล้วก็และนี่ก็คือเมนูข้าวเมนูแรกเลยที่เชฟนำเทคนิคที่ต้องบอกว่าไม่ได้ยากเลยครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานช่วงที่อยู่ในกระทะเมื่อกี้ก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอีกครั้งหนึ่งครับเชฟข้าวอบหอยแมลงภู่สดครับข้าวอบหอยแมลงภู่สดนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเชฟชาติเบื้องกลางนะครับที่มาแชร์เมนูข้าวดีๆกับเรานะครับขอบคุณมากครับเชฟครับขอบคุณครับในช่วงหน้าขอลงไม้ลงมือบ้างครับพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับ